พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ SYM หรือซันหยางมอเตอร์จากประเทศไต้หวันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามมาอยู่บ่อยๆครับว่า SYM นั้นยังคงมีขายหรือทำตลาดในเมืองไทยอยู่หรือไม่คำตอบก็คือ SYM หยุดทำตลาดในเมืองไทยไปหลายปีแล้วครับแต่ว่ามีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาว่าอีกไม่นานจากนี้ไปเราอาจได้เห็นแบรนด์ SYM กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นวันนี้ผมจะนำรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์หรือออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดครับนี่คือ DRG BT ปี2020ซึ่งเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมปี2562ที่ผ่านมาโดยเปิดราคาอยู่ที่1,500 ดอลลาร์ไต้หวันคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้ 19,970 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ไต้หวันต่อ 1.0475 บาทครับรูปแบบดีไซน์ของเจ้า DRG BT คันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากมังกรซึ่งชื่อรุ่น DRG ก็มาจากคำว่าดราก้อนนั่นเองครับดูเผินๆแล้วก็มีสัดส่วนที่คล้ายๆกับมังกรเช่นกันชุดไฟรอบคันนะครับเป็นแบบ LED ให้ความโดดเด่นและสวยงามโดยเฉพาะไฟหน้านะครับแบ่งเป็น2ข้างเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ข้างละ2ดวงแล้วก็มีไฟ DRL และไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เช่นกันเครื่องยนต์1สูบ Single Overhead Camshaft 4วาล์วมีหม้อน้ำระบายความร้อน 158cc ให้พลังสูงสุด 15.5 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 15.44 นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ในเวลา 7.9 วินาทีความประหยัดอยู่ที่ 42.2 กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรถังน้ำมันจุ 7.5 ลิตรเบาะนั่งสูง805มิลลิเมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่135กิโลกรัมชกกับหน้าเป็นแบบเซมิเทเลสโคปิกขนาดแกน33มิลลิเมตรชกกับหลังเดียววางนอนข้างซ้ายบนชุดสายพานปรับสปริงพรีโหลดได้เข้าโค้งทำมุมเอียงได้สูงสุดถึง42องศาแฮนเดิลบาร์ยกสูงนะครับขับขี่ง่ายควบคุมสบายดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบขนาดจาน260มิลลิเมตรพร้อม ABS ของ Bosch 10ดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบขนาดจาน260มิลลิเมตรพร้อม ABS ของ Bosch รุ่น10ดิสเบรกหลังขนาดจาน230มิลลิเมตร ABS ของ Bosch 10เช่นกันครับรุ่นนี้ใช้ยางหน้าขนาด 120/70 ขอบ13นิ้วยางหลัง 130/70 ขอบ13นิ้วมีกันดีดหรือว่าบังโคลนครอบที่ล้อหลังให้ความสวยงามเพราะว่าช่วงท้ายดูเชิดโด่งแล้วก็ดูโล่งๆครับให้ความโดดเด่นแตกต่างจากออโตเมติกทั่วๆไปก็มีคำถามกับคุณผู้ชมครับว่าถ้า SYM กลับมาแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในเมืองไทยของเราแล้วนำรุ่น DRG BT คันนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทย CC อยู่ในคลาสเดียวกันกับรุ่นของ NMAX 155รวมถึง PCX 150ของ Honda ด้วยราคาค่าตัว 19,900 บาทตีซะว่า 110,000 บาทก็แล้วกันนี่คือราคาที่ไต้หวันครับมาเมืองไทยแล้วถ้าราคานี้คิดว่าสู้ไหวไหมครับกับ Honda และ Yamaha มารอดูกันครับว่าเจ้า Dragon หรือว่า DRG BT คันนี้จะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่อย่างไรเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ